ไม่ว่าเราจะเคยได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อคามิลล่าคนนี้ในแง่มุมใดมาก่อนก็ตามแต่ในวันนี้เธอดำรงตำแหน่งพระราชินีเคียงข้างกษัตริย์ชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรวันนี้อับดุลไทยทูบจึงขอชวนมาทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาและเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจของพระองค์ซึ่งเชื่อแน่ว่าเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วเราอาจจะมีมุมมองใหม่ๆและเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ต่างออกไปจากเดิมกับ9เรื่องจริงชวนรู้จักราชินีคามิลล่าจากสาวไฮโซสู่สะใภ้เจ้าสนับสนุนโดยโรงเรียนมารุโชติโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ097-159-7447 1. เกิดในตระกูลชนชั้นสูงมีสายสัมพันธ์กับราชวงศ์ราชินีคามิลล่ามีชื่อเมื่อแรกเกิดว่าคามิลล่าโรสแมรี่แซนเป็นลูกสาวคนโตของบรูซแซนอดีตนายพลแห่งกองทัพอังกฤษมีพี่น้อง3คนมีคุณปู่มีบรรดาศักดิ์เป็นบารอนในขณะที่บรรพบุรุษก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่สมัยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7ซึ่งเป็นปู่ทวดของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และหลังจากที่นายพลบรูซลาออกจากราชการทหารก็หันมาทำธุรกิจในหลากหลายกิจการ2ทรงเป็นเด็กที่ร่าเริงและมั่นใจในวัยเด็กคามิลล่าหรือที่เพื่อนๆเรียกกันสั้นๆว่ามิลล่าเป็นคนฉลาดและร่าเริงเป็นที่รักของคนรอบตัวเมื่อเติบโตขึ้นก็เป็นคนที่มีความมั่นใจและแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเด็กสาวในวัยเดียวกันเรียนจบไฮสคูลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเข้าเรียนด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสเป็นเวลา6เดือนในมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมชั้นสูงในอังกฤษพร้อมๆกับทำงานเป็นเลขานุการและพนักงานฝ่ายต้อนรับในช่วงเวลาสั้นๆ3. พบกับเจ้าฟ้าชายชาวครั้งแรกตอนอายุ23ปีด้วยไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันชอบอะไรเหมือนๆกันและมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันทั้งคู่ชอบเล่นกีฬาขี่ม้าและล่าสัตว์ซึ่งเป็นเกมกีฬาที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงส่งพบกันครั้งแรกในการแข่งขันโปโลเมื่อปี1970โดยขณะนั้นคามิลล่าอายุ23ปีและกษัตริย์ชาวที่3หรือเจ้าฟ้าชายชาวในขณะนั้นพระชนมายุ22พรรษาน้อยกว่าคามิลล่า1ปีเวลานั้นทั้งคู่โสดจึงสานสัมพันธ์กันอย่างไรก็ตามราชสำนักอังกฤษกลับเห็นว่าเป็นคู่ที่ไม่เหมาะสมกันเจ้าฟ้าชายชาวจึงถูกส่งไปประจำการในกองทัพเรือส่วนคามิลล่าก็แต่งงานกับนายทหารม้าซึ่งเป็นพระสหายของเจ้าฟ้าชายชาว 4. ใช้ชื่อคามิลล่าปาร์เกอร์โบว์นานกว่า20ปีนอกจากจะเป็นพระสหายของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แล้วแอนดรูว์ปาร์เกอร์โบว์สยังเคยออกเดทกับเจ้าหญิงแอนพระคณิษฐาอยู่หลายปีแต่ในที่สุดก็แต่งงานกับคามิลล่าในปี1973ปีเดียวกับที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ถูกส่งไปประจำการในกองทัพเรือทั้งสองคนใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน22ปีมีบุตรชายหญิงอย่างละ1คนซึ่งเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ยังคงคบหาสมาคมกับคามิลล่าปาร์เกอร์โบว์อย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยทรงเป็นพ่อทูลหัวหรือ Ghost Father ตามธรรมเนียมในคริสต์ศาสนาให้กับลูกชายคนโตของคาเมล่าอีกด้วยสำหรับเจ้าฟ้าชาวอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไดอาน่าในปี1981ในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ33พรรษา 5. อภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าชายชาวขณะอายุ58ปีคาเมล่าเลิกรากับสามีในปี1995ขณะที่มีอายุได้48ปีโดยแอนดรูว์ปาร์เกอร์โบสแต่งงานใหม่กับเพื่อนในวัยเด็กส่วนกษัตริย์ชาวที่3ก็อยากขาดจากเจ้าหญิงไดอาน่าในปีถัดมาพระองค์กลับมาสานสัมพันธ์กับคาเมล่าและค่อยๆเปิดเผยสถานภาพของทั้งคู่ต่อสาธารณะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทรงย้ายมาประทับอยู่ด้วยกันในปี2003ก่อนที่จะได้อภิเษกสมรสกันในอีก2ปีต่อมาหลังเจ้าหญิงไดอาน่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ไปแล้ว8ปีในขณะที่คาเมล่าอายุ58ปีและกษัตริย์ชาวที่2พระชนมายุ57พรรษา 6. ปฏิเสธตำแหน่งเจ้าหญิงขอเป็นแค่พระชายา
หลังพิธีอภิเษกสมรสซึ่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่งดงามและเปี่ยมไปด้วยความสุขที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จในพระราชวังวินเซอร์ตามโบราณราชประเพณีบรรดาศักดิ์ของผู้ที่อภิเษกสมรสกับเจ้าชายรัชทายาทของสหราชอาณาจักรหรือว่าที่พระราชินีคนต่อไปจะต้องดำรงตำแหน่ง Princess of Wales ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของเจ้าหญิงไดอาน่าแต่คามิล่าเลือกที่จะดำรงตำแหน่ง Duchess of Cornwall หรือเปรียบได้กับตำแหน่งพระชายาคู่กับ Duke of Cornwall ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของกษัตริย์ชาวที่3ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมาร 7. สะใภ้เจ้าช่วยงานราชวงศ์ Duchess of Cornwall มักถูกนำไปเปรียบเทียบในเรื่องของรูปลักษณ์และการปฏิบัติพระกรณียกิจของเจ้าหญิงไดอาน่าอันเป็นที่รักของประชาชนในอดีตอยู่เสมออย่างไรก็ตามพระองค์ไม่เคยโต้แย้งใดๆออกสื่อทรงโปรดการทำสวนอย่างจริงจังเลี้ยงสุนัขและค่อนข้างเก็บตัวแต่ก็สามารถแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ได้ในงานที่ทรงถนัดและสนใจเช่นการทรงงานด้านสิทธิสตรีในการดูแลหญิงที่ถูกคุกคามทางเพศเป็นเหยื่อของความรุนแรงทรงสนับสนุนทางการวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคของสมาคมโรคทางด้านกระดูกตลอดจนก่อตั้งสมาคมหนังสือออนไลน์ที่นอกจากจะมีการส่งเสริมการอ่านพูดคุยแนะนำหนังสือที่มีคุณค่าแล้วยังมีการมอบรางวัลให้กับนักเขียนอีกด้วยสิ่งที่คนรอบข้างต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือทรงเต็มพระราชหฤทัยที่จะช่วยงานด้านการกุศลทรงมีอัธยาศัยร่าเริงสนุกสนานเป็นกันเองและเป็นมิตรกับทุกคนและที่สำคัญคือทรงเป็นคู่คิดที่คอยเคียงข้างและสนับสนุนกษัตริย์ชาวที่3ให้ทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆและทำให้พระองค์รู้สึกผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา 8. ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในตอนหนึ่งของแถลงการเมื่อครั้งเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ70ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งเป็นช่วงต้นปี2022ก่อนที่จะเสด็จสวรรคตได้ทรงฝากฝังให้ผู้คนทั่วโลกสนับสนุนกษัตริย์ชาวที่3และพระชายาแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยได้รับและหวังว่า Duchess of Cornwall จะเป็นที่รู้จักในฐานะสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรในขณะที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติต่อไปซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเปิดทางให้คามิล่าขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชินีองค์ต่อไปอย่างเต็มภาคภูมิเคียงข้างกษัตริย์ชาวที่3เมื่อพระองค์จากโลกนี้ไปแล้วและยังเป็นการปกป้องทัศนคติในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อราชวงศ์ในภายภาคหน้า 9. ครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นปัจจุบันกษัตริย์ชาวที่2ทรงเป็นพระอัยกาหรือปู่ของหลาน5พระองค์ส่วนพระราชินีคามิล่าก็มีหลานอีก5คนเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ระบุว่าในระยะแรกเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ที่จะยอมรับคามิล่าในฐานะแม่เลี้ยงด้วยเพราะกษัตริย์ชาวที่3นั้นแสดงพระประสงค์ชัดเจนเสมอมาว่าต้องการจะอภิเษกสมรสกับคามิล่าและมีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงลึกว่าพระบิดากับพระโอรสทั้งสองนั้นเคยมีปากเสียงกันในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องที่เคยซุบซิบหรือถูกจับตามองโดยสื่อต่างๆมานานแล้วปัจจุบันเจ้าชายวิลเลียมว่าที่กษัตริย์องค์ต่อไปของสหราชอาณาจักรทรงยอมรับและเข้าใจและทรงพัฒนาความสัมพันธ์กับพระราชินีคามิล่ามาตามลำดับโดยมีเจ้าหญิงเคทเป็นตัวกลาง